แมงมุมที่เราพบเห็นกันทั่วไปตามบ้านเป็นหนึ่งในจำนวนแมงมุมกว่า 40,000 ชนิดบนโลกนี้ที่ถูกค้นพบแล้วและยังมีการค้นพบชนิดใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกในทุกปีซึ่งมีการประเมินจากนักวิทยาศาสตร์ว่านี่เป็นเพียงครึ่งเดียวของจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่โดยแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันไปทั้งรูปร่างลักษณะและพิษสงของมันบางชนิดไม่มีพิษแต่บางชนิดก็มีพิษที่รุนแรงสามารถทำให้เหยื่อถึงแก่ความตายได้เลยและนี่คือ6แมงมุมพิษร้ายอันตรายกว่าที่คิด 1. แมงมุมแม่ไม้สีดำแมงมุมแม่ไม้สีดำหรือ Black Widow Spider ตัวเล็กแต่มีพิษร้ายแรงและอาจทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยโดยแมงมุมไม้ดำตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียถึงเกือบ20เท่าในขณะที่ตัวเมียนั้นจะมีความยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตรมีสีดำมันเงาท้องกลมโตกลางลำตัวมีลักษณะเป็นรูปนาฬิกาทรายซึ่งมีได้ทั้งสีแดงหรือสีเหลืองซึ่งแมงมุมแม่ไม้ดำที่กัดคนนั้นก็มีแค่ตัวเมียเท่านั้นพิษของแมงมุมแม่ไม้ดำมีผลต่อระบบประสาทจะทำให้มีอาการกล้ามเนื้อเกร็งจนเป็นอัมพาตและอาจส่งผลให้กล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานจนเสียชีวิตได้โดยหลังโดนกัดจะมีแผลเป็นผื่นแดงและรู้สึกปวดจากนั้นประมาณ30นาทีจะมีเหงื่อออกชาและปวดแผลมากขึ้นบางคนอาจมีอาการข้างเคียงอื่นเกิดขึ้นด้วยเช่นคลื่นไส้มือสั่นชักหรือมีอาการไตวายเฉียบพลันแมงมุมแม่ไม้ดำส่วนมากพบอยู่ในทวีปอเมริกาและทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียแต่คาดว่ามีคนนำเข้ามาเลี้ยงจากต่างประเทศเลยทำให้พบเจอได้ในประเทศไทย 2. แมงมุมแม่ไม้น้ำตาลสำหรับพิษของแมงมุมแม่ไม้น้ำตาลนั้นหากถูกมันกัดเข้าไปแผลจะมีลักษณะแดงเป็นจ้ำและภายใน 15-30 นาทีจะรู้สึกปวดร้อนและชาหรือรู้สึกตึงๆตรงแผลพิษของแมงมุมจะเข้าไปทำลายระบบประสาทและยังทำลายเนื้อเยื่อรอบแผลทำให้แผลหายช้าแต่ไม่มีเนื้อตายโดยหากเทียบพิษในปริมาณที่เท่ากันจะพบว่าพิษของแมงมุมแม่ไม้น้ำตาลจะรุนแรงกว่าแมงมุมแม่ไม้ดำถึง2เท่าแต่แมงมุมแม่ไม้น้ำตาลจะปล่อยพิษแต่ละครั้งน้อยมากถึงกระนั้นก็อาจมีผลรุนแรงกับเด็กผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและผู้ที่แพ้พิษอย่างมากอาจเสียชีวิตลักษณะของแมงมุมแม่ไม้น้ำตาลให้สังเกตที่หน้าท้องของมันจะมีลายเป็นรูปนาฬิกาทรายสีแสดหรือสีแดงและหน้าท้องด้านบนจะมีสีน้ำตาลคล้ายครึ่งวงกลมซึ่งท้องของมันจะป่องใหญ่กว่าหัวชัดเจนส่วนลายนูนบนท้องจะเป็นริ้วสีน้ำตาลสลับสีขาวอ่อนตรงริ้วเป็นจุด3จุดเรียงกันเป็น2แถวมีโอกาสเจอได้โดยเฉพาะบริเวณที่รกเช่นในถังหม้อที่ถูกทิ้งไว้ใต้ชายคาตู้เสื้อผ้าที่เก็บของเป็นต้นปัจจุบันแมงมุมชนิดนี้ขยายพันธุ์ไปแล้วทั่วโลกจากเดิมที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแถบฟลอริดาเท็กซัสและบริเวณเขตเส้นศูนย์สูตรซึ่งคาดกันว่าน่าจะมากับเรือสินค้าหรือไม่ก็มีพ่อค้าบางคนนำเข้ามาขาย 3. แมงมุมพิษสีน้ำตาลแมงมุมตัวเล็กขนาดประมาณ 6-20 มิลลิเมตรอย่างแมงมุมพิษสีน้ำตาลนี้ไม่ได้อยู่ในสายพันธุ์แมงมุมแม่ไม้โดยพิษของมันจะเข้าไปทำลายระบบเลือดทำให้ผิวหนังที่โดนกัดมีอาการปวดและคันจากนั้นก็จะมีตุ่มน้ำพองบวมแดงและปวดมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นแผลเริ่มดำไหม้หรืออาจเป็นแผลเวอะหวะคล้ายกับงูกระปะกัดหากปล่อยไว้นานแผลก็จะเน่าหากไม่ดูแลรักษาอาจเกิดการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ขณะที่พิษซึ่งมีผลต่อระบบเลือดนั้นก็จะทำให้เกิดความผิดปกติในหลายอวัยวะได้เช่นสามารถทำให้เกล็ดเลือดต่ำมีการแข็งตัวของเกล็ดเลือดกระจายทั่วร่างกายเป็นต้นสำหรับลักษณะของแมงมุมพิษสีน้ำตาลจะมีลำตัวสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเหลืองเข้มด้านหลังตรงช่วงหัวถึงอกของแมงมุมจะมีลายสีดำๆคล้ายรูปไวโอลินมีขาเรียวยาวหากเทียบกับลำตัวพวกมันนั้นชอบอาศัยอยู่ในที่มืดอย่างในถ้ำหรือแม้แต่ตามตู้เสื้อผ้าตู้รองเท้าก็มีโอกาสเจอได้
4. แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนแมงมุมชนิดนี้ตั้งชื่อจากถิ่นกำเนิดที่มาจากประเทศในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ปัจจุบันแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนได้แพร่กระจายในหลายประเทศทั่วโลกแล้วรวมถึงประเทศไทยซึ่งค้นพบครั้งแรกเมื่อปี2559ในถ้ำในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนไม่ได้มีนิสัยดุร้ายมักจะซ่อนตัวตามซอกแคบและออกหากินเวลากลางคืนโดยมีขนาดประมาณ 7-7.5 มิลลิเมตรตัวแบนเรียวสีน้ำตาลเข้มส่วนพิษของแมงมุมชนิดนี้จะทำให้เกิดตุ่มแดงเหมือนโดนยุงกัดและหายได้ในเวลาไม่นานแต่ก็มีโอกาสเกิดการอักเสบในบางรายจนอาจทำให้เนื้อเยื่อตายรุนแรงถึงขั้นเกิดการติดเชื้อและเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์ 5. แมงมุมทารันทูล่าทารันทูล่าเป็นแมงมุมขนาดใหญ่มีหลายสายพันธุ์ขายาวจุดเด่นคือมีเส้นขนจำนวนมากขึ้นอยู่ตามตัวและขาโดยเห็นได้ชัดเจนส่วนมากจะมีสีสันหรือลวดลายที่สดใสพบได้ทั่วไปทุกมุมโลกไม่เว้นแม้ทะเลทรายทุ่งหญ้าหรือในถ้ำมืดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบร้อนชื้นหรืออุณหภูมิแบบป่าดิบชื้นยกเว้นขั้วโลกเท่านั้นหากจะแบ่งกลุ่มของทารันทูล่าสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือทารันทูล่าที่อาศัยบนต้นไม้และทารันทูล่าที่อาศัยบนดินความแตกต่างของทารันทูล่ากับแมงมุมชนิดอื่นก็คือมันจะชักใยเพื่อสร้างเป็นรังแต่ไม่ได้ชักใยไว้คอยดักเหยื่อเพราะมันจะออกล่าเหยื่อเองมากกว่าทารันทูล่ามีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 2.5 ซมจนถึง33ซมน้ำหนักกว่า160กรัมแต่โดยเฉลี่ยแล้วจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ6นิ้วหรือ15เซนติเมตรและด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ของมันนี่เองก็เลยทำให้พิษของมันนั้นมีประสิทธิภาพตามไปด้วยพิษของทารันทูล่าสามารถฆ่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กได้เช่นหนูหรือนกตัวเล็กๆแต่ข้อเท็จจริงคือไม่สามารถฆ่าคนได้เว้นเสียแต่ว่าคนคนนั้นจะมีอาการแพ้พิษแมงมุมอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามหากโดนกัดพิษของทารันทูล่าจะมีผลต่อกล้ามเนื้อทำให้รู้สึกเจ็บบริเวณอกและทำให้เจ็บปวดรุนแรงได้สำหรับในประเทศไทยจะเรียกทารันทูล่าว่าบึ้งซึ่งสามารถพบได้4ชนิดคือบึ้งดำบึ้งสีน้ำเงินบึ้งลายหรือบึ้งม้าลายและบึ้งสีแมงมุมกล้วยแมงมุมกล้วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแมงมุมบราซิลชื่อของมันมาจากการที่ถูกพบในประเทศบราซิลและอาศัยอยู่ตามกล้วยโดยแมงมุมชนิดนี้ถูกจัดให้เป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกโดยพิษแรงกว่าแมงมุมแม่ไม้ดำถึง20เท่าซึ่งพิษของแมงมุมชนิดนี้จะเข้าไปทำลายระบบประสาทหากโดนกัดจะเกิดอาการเจ็บปวดอย่างมากและอาจสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อหายใจลำบากซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เสียชีวิตเพราะขาดออกซิเจนได้ลักษณะของแมงมุมกล้วยหรือแมงมุมบราซิลจะมีเส้นขนตามลำตัวใบหน้ามีเส้นขนเป็นสีแดงช่วงลำตัวแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือส่วนหน้าซึ่งหัวกับอกจะเชื่อมติดกันและส่วนหลังซึ่งเป็นลำตัวโดยปกติพวกมันจะออกหากินในตอนกลางคืนส่วนกลางวันจะซ่อนตัวอยู่ตามใต้จอมปลวกก้อนหินกอกกล้วยและอาจจะแอบอยู่ตามตู้เสื้อผ้ารองเท้าหรือในรถยนต์ก็เป็นได้แมงมุมอาจเป็นอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวและมีพิษมากกว่าที่คิดซึ่งหากโดนแมงมุมที่มีพิษกัดระดับอาการที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกันในแต่ละคนในการดูแลเบื้องต้นคือต้องล้างทำความสะอาดแผลและประคบเย็นในจุดที่โดนกัดและกินยาแก้ปวดได้หากปวดแผลหลังจากนั้นควรรีบไปพบแพทย์แต่ทางที่ดีก็น่าจะป้องกันเอาไว้ก่อนด้วยการไม่จับตัวแมงมุมหรือสวมถุงมือเวลาทำงานและหมั่นกำจัดแมลงบ่อยๆเช่นพ่นยาฆ่าแมลงในบริเวณที่แมงมุมชอบอยู่